สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้ผมพามาพบกับตัว Sony นะครับ Xperia CR หรือ ZR ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกต้องบอกว่าตัวนี้ออกมาสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าก็เพิ่งได้เครื่องมาทดสอบนะครับก็ได้เครื่องตัวสีขาวมาถือว่าสวยงามนะจริงๆรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ต้องบอกว่าปุ่มจุดเด่นเลยจริงๆแล้วนะครับถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องสเปคก็คงเป็นเรื่องปุ่มชัตเตอร์นะครับปุ่มเรียกการถ่ายภาพนี่แหละที่เวลาตัวนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับจุดเด่นของมันก็อีกอันนึงก็คือคุณสมบัติที่กันน้ำได้เวลาอยู่ในน้ำว่ายง่ายหรืออยู่ที่เปียกๆอะไรเงี้ยจริงๆก็อยู่ในน้ำแหละก็จะสามารถที่จะใช้ชัตเตอร์เนี่ยถ่ายภาพได้นะครับก็จะง่ายกับการถ่ายภาพเดี๋ยวผมปิดเครื่องอยู่นะครับผมก็กดค้างปุ๊บมันก็สามารถเรียกกล้องขึ้นมาได้นะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพได้ทันทีชัตเตอร์ถามว่าไวไหมก็ได้นะครับพอได้ก็คงเป็นจุดเด่นนะครับส่วนตัวเครื่องจริงแล้วนะครับทุกคนผมว่าคงได้จับกันหมดแล้วล่ะก็อย่างว่าออกมาสักพักก็จะปรับราคากันแล้วมั้งครับเพราะว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้คือเป็นตัวที่อยู่ในระดับต้นปีซึ่งจริงสเปคก็ไม่ได้เป็นรองใครนะครับก็มาพร้อมกับเป็นแคลคอมนะครับควอดคอร์เลยทีเดียวที่ 1.5 กิกก็ในระดับนี้ก็มีตัวเลือกเยอะล่ะจริงแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีจุดเด่นตัวเองนะครับหน้าจอนี่ 4.5 นิ้วนะครับสเปค 4.55 ส่วนตัวรูปร่างหน้าตานะครับก็ตามสไตล์ Sony Xperia นะครับผมปิดเครื่องก็เป็นกลมๆผมว่ามันก็ดีไซน์แปลกดีแล้วก็โอเคนะครับแบบลงตัวดีมีตัวช่องปิดเปิดต่างๆนะครับค่อนข้างแน่นหนานะครับตัวนี้ถ้าใครเคยเห็น Xperia 4ก็คือมันสามารถ Xperia Z นะครับก็จะสามารถเปิดเขาเรียกว่าเปิดฝรั่งไม่ได้จากตัวนี้แน่นอนครับเปิดได้รู้อ้าวอย่างนี้น้ำจะเข้าไหมเนี่ยก็นะครับก็ตามนี้เลยเพิ่มกล้อง13ล้านไม่ธรรมดานะครับถอดแบบมาดูได้ครับเพิ่มแบตเท่าไหร่เอ่ยแบตประมาณ 2,003 เยอะนะครับใช้ได้เลยล่ะถาดซิมก็อยู่ตรงนี้นี่ซิมกับไมโครอยู่ด้วยกันนะครับน้ำหนักก็ถ้าถอดไปแล้วก็เบาถ้าใส่ไปเรื่อยๆก็น้ำหนักพอดีมือนะครับเล่นหนาดีนะครับปึ๊กปึ๊กปึ๊กก็นี่ครับปิดไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดเครื่องนะครับให้ลองเปิดเครื่องดูที่ยังเอ่ยนี่ครับก็มีความเร็วในการที่เปิดเครื่องพร้อมใช้งานนะครับตัวความจุนะครับอยู่ที่8กิกแล้วก็แรม2กิกนะครับตัว8กิกนี่ก็คือใช้งานก็คงไม่เต็มหรอกเลยต้องดูภายในว่าเหลือเท่าไหร่นะครับส่วนตัว 3G ตัวนี้เป็นรุ่นที่อยู่ในขายประเทศไทยจริงๆแล้วจริงๆต้องบอกว่ารุ่นที่ขายเมืองนอกเนี่ยคือมันมี 4G ด้วยแต่ตัวนี้คือรองรับ 3G นะครับทุกค่ายไม่ต้องกลัวว่าเป็นค่ายไหนนะครับ AS True Move H D-Tag นะครับได้หมดส่วนเข้ามาข้างในปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่าตัวกล้องของด้านหน้ามีไหมเป็น VGA เท่านั้นอ๋อสเปคกล้องด้านในหน่อยนึง VGA นะครับส่วนพอเข้ามาข้างในปุ๊บ UI ก็คือเป็นของ Sony นะครับเราจะเห็นว่าเป็นปกติจริงแล้วจุดเด่นอีกอันนึงคือตัว UI เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นเพลงได้เลยทันทีหรือเรียกใช้งานกล้องได้ทันทีนะครับกล้องก็สามารถเรียกใช้งานได้หมายถึงสามารถตั้งค่าอย่างรวดเร็วได้นะครับนี่ครับเรียกใช้งานด่วนก็ตะกี้ถ้าเราอันล็อกตัวหน้าจอมานะครับจะเห็นว่า
ใน Sony รุ่นสูงๆทุกรุ่นก็สามารถทำได้ต้องบอกว่ามีซอฟต์แวร์ตัวนี้อยู่ก็พออันล็อกปุ๊บสามารถที่ถ่ายภาพได้ทันทีหรือถ่ายวิดีโอได้ทันทีก็ได้นะครับไปลองฟังตั้งค่าดูแล้วเราลองปิดปุ๊บเปิดอันล็อกที่ในท่าที่พร้อมถ่ายภาพนะครับอันล็อกปุ๊บถ่ายหรือยังเอ่ยอาจจะคิดตั้งค่าสำเร็จไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นตั้งค่าเท่านั้นตั้งค่าและถ่ายภาพลองดูอันนี้ครับอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรฟื้นตั้งค่าเท่านั้นเปิดบันทึกภาพเคลื่อนไหวลองดูครับหลายโหมดดูนะลองออกก่อนลองอย่างกล้องก็ปิดเครื่องปิดหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวไอคอนจะเปลี่ยนไปนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ปึ๊บถ่ายไหมออกไปแล้วครับคือเสียงมันน่าจะหายละตอนนี้มีการไลค์เรคคอร์ดแล้วนะครับก็ได้เลยลองเรคคอร์ดก็ถ่ายภาพได้นะครับก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งเรื่องกล้องเนี่ยก็ต้องบอกต้องยกให้เข้าเหมือนกันนะของ Sony ก็ถือว่าฉลาดพอสมควรนะมีฟีเจอร์ตัวนี้ครับเราเป็นกล้องวิดีโอเนาะเราเปลี่ยนเป็นถ่ายภาพธรรมดาเมนูก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับมีวิดีโอด้านหน้าต่างๆพาโนรามาถ่ายภาพต่อเนื่องปกติแล้วก็อัตโนมัติพิเศษก็ถือว่าฉลาดพอสมควรนะครับแต่ว่าบางหมวดมันก็จะไม่ค่อยใช้แบบเป็นปกติดีกว่ากล้องก็ประมาณนี้มาพร้อมกับ Android นะครับตัวนี้ต้องรออัปเดตนะครับ Android 4.1.2 คาดว่าอัปเดตได้นะครับตัวนี้ใครที่ซื้อไปรอ Sony ประกาศเปิดตัวซอฟต์แวร์ให้ใช้งานนะครับส่วนอีกอันนึงคือความรวดเร็วจะเห็นว่าก็เร็วดีนะครับลองดูตัวโครมแล้วกันเข้าเว็บไซต์เปิดเข้ามามี Samsung ทั้งนั้นนี่ครับโหลดอยู่นะครับเร็วไหมเอ่ยเร็วไหมเอ่ยผมว่าในระดับนี้ก็ถือว่ารวดเร็วนะครับความร้อนก็มีเกิดขึ้นบ้างในการใช้งานกล้องหรือเล่นเกมอะไรเงี้ยครับก็เป็นปกติละอันนั้นความคมชัดระดับ HD นะครับจะไม่ใช่ Full HD นะครับตัวหน้าจอไงก็ลื่นอยู่แล้วนะครับส่วนที่แน่นอนว่า Sony ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้คงเป็นเรื่องภาษาไทยคือมันพิมพ์เนี่ยสลับมันซ่อนอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะผมว่ามันค่อนข้างยากละแล้วเราจะเดาได้ไหมเนี่ยว่าสระไออยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไล่ดูนะครับแต่ว่าที่ดีเนี่ยอันนี้มันก็มีสวิปนะครับสามารถที่จะพิมพ์คำศัพท์ได้ง่ายๆซึ่งมันก็เขาใช้ฟีเจอร์นี้แหละที่ออกมาช่วยว่าไอ้สระมันมาซ่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วก็ใช้เขียนคำว่าทำเขียนยังไงอะปึ๊บงานทำมุ่นก็จะเป็นดักกระดาวคำสั่งไปนะครับในลักษณะนี้จริงก็โซนี่หลายเครื่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็อยู่ที่ความคล่องตัวนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ใช้สวิปสักเท่าไหร่ต้องบอกตามตรงแต่ว่าก็ต้องปรับนะครับผมเข้าใจว่าถ้าเป็นคนที่ชอบใช้ Sony Xperia มาตลอดก็คิดว่าตัวนี้คือน่าจะคล่องแล้วล่ะอีกนิดนึงก็คือตัวซอฟต์คีย์นะครับตัวนี้เวลา
มันก็จะกินการแสดงผลหน้าจอไปนะปกติมันมี HD ใช่ไหมก็จะโดนกันตรงนี้ไปนิดนึงเพราะมันเป็นการใช้หน้าจอเป็นปุ่มนะครับอ้อจุดเด่นอีกอันนึงก็คือตัวแอปนะครับที่สามารถใช้งานได้ตรงนี้เป็นป๊อปอัพขึ้นมาที่หน้าจอนะครับแล้วก็เลือกเป็นแอปใหญ่ได้ได้ครั้งละหนึ่งนะครับเป็นใครมันทำงานมัลติทาสก์นะครับบันทึกเสียงอะไรก็ได้พร้อมกับใช้งานไปด้วยก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งโดยภาพรวมก็คงประมาณนี้ครับเดี๋ยวคงมาดูเรื่องการทดสอบเล่นเกมกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ